ลการลงพื้นที่ทำความเข้าใจการสร้างความปรองดองยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรสามารถเดินทางกลับมาสู้คดีได้ตลอดเวลาพร้อมแนะการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญยังร่างไม่เสร็จสิ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาเดิมพลเอกชัดเฉลิมสุขเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.เปิดเผยว่ากอรมน.ได้ดำเนินการสร้างความปรองดองในหลายพื้นที่แล้วต่อไปก็จะเป็นช่วงการประเมินผลทางนี้อยากให้ประชาชนเป็นเนื้อเดียวกันหากประชาชนยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการพัฒนาก็จะเป็นไปได้ยากถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลใหม่แต่ปัญหาเดิมก็จะเกิดขึ้นอีกพร้อมย้ำว่าการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงที่ผ่านมาไม่เคยไปไล่ล่าใครการปรองดองขณะนี้เราได้ดำเนินการไปในหลายพื้นที่แล้วนะฮะได้ลงไปช่วยดำเนินการแล้วก็สิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือเราจะไปประเมินผลดูว่าผลที่เราได้ทำไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรคือเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาปรองดองกันจริงๆนะครับเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันคนไทยด้วยกันนะครับเราก็อยากให้เข้ามาปรองดองเพราะว่าถ้าหากเรายังประชาชนยังแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยการพัฒนาประเทศก็คงไปได้ยากโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองเป็นที่ท่านทราบอยู่แล้วเนี่ยยังมีรัฐบาลไหนมาที่ก็มีคนออกมาคัดค้านอีกเราต้องพยายามดูภาพนั้นไว้อย่าให้มันเกิดครับประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เขามีละครบ้านบางอะไรนะบางละจันก็ลองไปดูถ้าคนไทยแตกสามัคคีกันเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับมันไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราหวังอย่างยิ่งก็คือว่าต้องมาร่วมมือกันครับทุกส่วนราชการแล้วเวลาเนี่ยมีไม่มากก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องปองดองเรื่องอะไรมันจะมีคนมาทำเต็มที่เหมือนทุกวันนี้หรือไม่สำหรับกรณีที่นักศึกษาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในขณะนี้พลเอกชัดเฉลิมระบุว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญยังร่างไม่เสร็จสิ้นและปัญหาต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขหากมีการเลือกตั้งในขณะนี้ปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาทุกอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาพร้อมเรียกร้องให้ผู้เห็นต่างใช้ช่องทางที่มีในการแสดงความเห็นพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาสู้คดีซึ่งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันตลอดเวลาว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยืนยันว่ารัฐบาลและคสช.ไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้